สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราวแบทแมนไวท์ไนท์ในพาร์ทสุดท้ายกันดีกว่าครับผมนั่นก็คือพาร์ทที่8นั่นเองครับรับรองเลยว่าเรื่องราวนี้นั้นมันดุเดือดและจบอย่างเมามันสมกับที่รอคอยแน่นอนครับผมหวังว่าทุกคนนั้นจะได้ดูพาร์ท 1-7 กันมาแล้วซึ่งหากใครยังไม่ดูเนี่ยรับรองมาดูพาร์ทนี้นั้นไม่ฟินแน่นอนนะครับจะให้ฟินนั้นต้องดูทุกอย่างมาหมดแล้วนั่นเองเรื่องราวมันจะได้ต่อกันนั่นเองครับและในตอนนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงอะไรกันแล้วครับผมไปเริ่มฟังกันเลยดีกว่าสำหรับแบทแมนไวท์ไนท์ในพาร์ทที่8นั่นเองแจ็คเนปิเออร์ได้สูญเสียการควบคุมตัวเองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนนี้มันได้เปลี่ยนกลายเป็นโจ๊กเกอร์ฮ่าฮ่าฮ่าแบทแมนฉันสงสัยมาตลอดเลยนะว่าในรถแบทโมบิลเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงกันแน่โอ้ยมันชื่นมืดและหมองมนจริงๆฟังนะโจ๊กเกอร์ฉันต้องการจะคุยกับแจ็คขอโทษด้วยละกันนายฟังฉันเถอะนะแบทแมนนายต้องการฉันเชื่อฉันสินายเนี่ยต้องเชื่อใจฉันเข้าไว้นะเชื่อใจแกอย่างนั้นเหรอโจ๊กเกอร์ใจเย็นก่อนนะแบสซี่ในตอนนี้เราอยู่ข้างเดียวกันอย่าลืมสินายต้องการจะช่วยก็อตแฮมส่วนฉันน่ะก็ต้องการจะกำจัดไอ้โจ๊กเกอร์ตัวปลอมนั่นเพราะฉะนั้นนายก็คิดไว้เหมือนว่าฉันเป็นโรบินของนายก็แล้วกันและทันใดนั้นเองครับผมในขณะที่โจ๊กเกอร์กับแบทแมนกำลังคุยกันอยู่นี้นั้นเบนก็ได้เข้ามาหยุดรถแบทโมบิลเอาไว้การจู่โจมได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนีโอโจ๊กเกอร์นั้นได้สั่งให้วายไลน์ทุกคนมาหยุดกองทัพแบทโมบิลให้ได้นั่นเองแต่จิมนั้นก็ยังคงย้ำกับทุกคนมุ่งหน้าไปที่เป้าหมายเป้าหมายของเราคือไอ้ปืนใหญ่นั่นไม่ใช่วายไลน์พวกนี้ถ้าเราสามารถจัดการมันได้ทุกอย่างจะจบลงพวกเราจะเริ่มโจมตีใน3 2 1ทุกหน่วยเข้าปะทะในเวลาเดียวกันนี้เองตัดไปที่ฝั่งของนีโอโจ๊กเกอร์และแมดแฮทเทอร์ดูเหมือนว่าแมดแฮทเทอร์นั้นจะเริ่มกังวลถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเธอต้องกำจัดไอ้พวกฮีโร่พวกนั้นให้ออกไปจากปืนใหญ่ให้ได้ถ้ามันสามารถควบคุมปืนใหญ่ได้แล้วก็หยุดบทได้แล้วนะฉันกำลังตั้งสมาธิอยู่นายเข้าใจไหมในตอนนี้มีเป็นล้านอย่างเลยกำลังเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันเหตุการณ์นั้นตัดกลับมาที่การต่อสู้บ้างนะครับผมฮาร์รีควินนั้นได้เข้าซัดกับคิลเลอร์คอคและฮันใดนั้นดุกและบูล็อกนั้นก็ได้เข้ามาช่วยแล้วก็ได้ชักปืนออกมาฝังลูกตะกั่วเข้าไปที่ท้องของคิลเลอร์คอคจัดการวายร้ายได้เป็น1คนนั่นเองแต่แน่นอนครับผมเป้าหมายหลักของภารกิจในครั้งนี้นั้นไม่ใช่การที่ว่าจะมากำจัดวายร้ายมันคือการยึดการควบคุมปืนใหญ่ต่างหากล่ะบาบาร่านั้นได้กดปุ่มไอพ่นในทันทีและส่งแบทโมบิลของเธอนั้นขึ้นไปยังจุดสูงสุดของปืนใหญ่เพื่อไปจัดการกับนีโอโจเกอร์และแมนแฮทเทอร์แต่ในตอนที่บาบาร่าขึ้นมาถึงข้างบนนี้เองครับเธอก็จะถูกจู่โจมโดยพอยซันไอวี่มาคนเดียวอย่างนั้นเหรอเธอน่าจะพากำลังเสริมมาด้วยนะไม่งั้นเธอคงไม่รอดฉันพามาเว้ยและร่างแสงน้ำแข็งนะครับผมก็ได้เข้าจู่โจมที่พอยซันในทันทีด็อกเตอร์ฟรีดนั้นได้แอบลอดมาข้างหลังและเข้ามาจู่โจมนีโอโจ๊กเกอร์ในทันทีซึ่งในตอนนี้ครับผมเมื่อสถานการณ์เสียเปรียบขนาดนี้นีโอโจ๊กเกอร์นั้นก็ต้องรีบหนีออกมาในทันทีซึ่งในเวลาเดียวกันนี้เองครับด็อกเตอร์ฟรีดนั้นก็กำลังเข้ามาแก้ไขสถานการณ์ทุกอย่างเขาจะทำให้เมืองนี้กลับมาเป็นเหมือนเดิมให้จงได้เหตุการณ์นั้นตัดกลับมาที่นีโอโจ๊กเกอร์บ้างนี่เธอเสียการควบคุมปืนใหญ่ไปแล้วเราจะทำยังไงกันต่อไปดีเราจะปล่อยเคเฟสให้เป็นอิสระดีไหมหรือว่าเราแค่ปิดเครื่องทั้งหมดนี้แล้วปล่อยให้วายไลน์นั้นมาจู่โจมกันเองไปเลยล่ะในตอนที่นีโอโจ๊กเกอร์นั้นกำลังเถียงกับแมดแฮทเทอร์อยู่นี่เองครับการจู่โจมของจริงก็ได้มาถึงโจ๊กเกอร์นั้นได้ออกมาจากรถของแบทแมนแล้วก็พุ่งเข้ามาจัดการนีโอโจ๊กเกอร์ในทันทีซึ่งในตอนที่นีโอโจ๊กเกอร์นะครับผมถูกโจ๊กเกอร์ตัวจริงซัดเข้าไปที่หน้า1หมัดนี่เองครับหมวกควบคุมจิตใจของแมดแฮทเทอร์นั้นก็ได้แตกออกและเคลเฟสนะครับผมก็ได้เป็นอิสระอีกครั้งหนึ่งสายที่อยู่ในตัวของทุกคนนั้นได้ถูกดึงออกมาในทันทีและร่างกายของเคเฟสนะครับผมก็ได้กลับมารวมอีกครั้งหนึ่งและแน่นอนนะครับผมคนที่เคเฟสน่าจะแค้นที่สุดนั้นทุกคนก็คงรู้ดีอยู่แล้วมันคือแจ็คเนเปียร์หรือว่าโจ๊กเกอร์นั่นเองเคเฟสนะครับผมได้เตรียมที่จะพุ่งเข้ามาจัดการโจ๊กเกอร์ในทันทีแกจะต้องชดใช้เดี๋ยวนะเคนี่นายจำอะไรได้บ้างเนี่ยเคเฟสได้พุ่งเข้ามาชาร์จโจ๊กเกอร์ในทันทีชิบหายแล้วไงชิบหายแล้วไงแบทแมนนะครับผมเห็นว่าท่าไม่ดีแล้วรีบส่งกุญแจรถแบทโมบิลให้กับโจ๊กเกอร์ในทันทีขับแบทโมบิลแล้วรีบหนีออกไปซะเดี๋ยวนะแบทนี่เดี๋ยวนี้นายเชื่อใจให้ฉันขับแบทโมบิลเลยอย่างนั้นเหรอรีบไปเถอะนะฉันเชื่อใจแจ็คเนปิเออร์ไม่ได้เชื่อใจแกรีบไปซะ
และแบทแมนนะครับผมก็อาสาที่จะถ่วงเวลาเคลย์เฟสเอาไว้ให้ในขณะที่โจ๊กเกอร์นั้นได้พาฮาร์ลีย์ควินขึ้นแบทโมบิลแล้วก็หนีออกมาในทันทีนี่ฮาร์ลีย์นี่ตัวฉันเองในตอนนี้ฉันสามารถควบคุมร่างกายของฉันได้อีกครั้งนึงแล้วดูเหมือนว่าแจ็คนะครับผมจะสามารถกลับมาควบคุมร่างได้อีกครั้งนึงฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮาร์ลีย์ว่าฉันจะควบคุมร่างนี้ได้อีกนานขนาดไหนแต่นี่อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่ฉันจะได้พูดสิ่งนี้กับเธอฟังให้ดีนะฮาร์ลีย์เธอน่ะพูดถูกเกี่ยวกับเรื่องตัวฉันมันคงมีแค่เธอเท่านั้นแหละที่รู้ความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโจ๊กเกอร์ความลับที่ว่าในเบื้องลึกของจิตใจของโจ๊กเกอร์นั้นเขายังคงเป็นคนดีอยู่เป็นคนที่เมืองก็อตแฮมต้องการเป็นคนที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าแบทแมนและนั่นเป็นสิ่งที่โจ๊กเกอร์ต้องการมาเสมอขอบคุณฉันขอขอบคุณเธออีกครั้งจริงๆที่ได้ให้โอกาสฉันได้รู้ว่าจริงๆแล้วตัวฉันนั้นเป็นใครกันแน่และขอบคุณที่สุดเลยที่ให้โอกาสฉันได้ตกหลุมรักเธออีกครั้งหนึ่งและฮาร์ลีย์นั้นก็ได้เข้ามากอดแจ็คเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งในตอนที่ทุกอย่างนั้นกำลังดำเนินไปนี่เองเคลย์เฟสนั้นก็ได้ตามตัวพวกทั้งสองคนมาทันฮาร์ลีย์ฉันจะไม่ไหวแล้วฉันกำลังจะสูญเสียการควบคุมไปทั้งสองคนได้รีบหนีออกมาในทันทีครับผมแต่ดูเหมือนว่าประตูนั้นมันจะปิดก่อนที่พวกเขานั้นจะสามารถหนีออกมาได้พวกเราไปไม่ทันแน่นอนแต่สิ่งนี้ไปทันแน่นอนเสียงประหลาดได้ดังขึ้นมาและเสียงนั้นก็คือเสียงของนีโอโจ๊กเกอร์นั่นเองส่งโจ๊กเกอร์มาให้ฉันเร็วฟังนะฮาร์ลีย์ถ้าเธอรักโจ๊กเกอร์จริงๆแล้วก็เธอต้องปล่อยให้เขามีชีวิตจรวดนี้นั้นยังมีที่ว่างอีกหนึ่งที่ให้สำหรับคนหนึ่งคนเธอพูดถูกนะแจ็คนายรีบไปกับนีโอโจ๊กเกอร์เถอะฉันรักนายมากและฉันอยากให้นายมีชีวิตอยู่แต่แจ็คนั้นก็ได้สวนกลับมาถ้าเราคนใดคนหนึ่งจะต้องรอดฉันก็อยากให้เป็นคนที่มันสมควรจะรอดจริงๆและแจ็คนั้นก็ได้กดปุ่มบางอย่างที่แบทโมบิลฉันรักเธอนะพุดดิ้งในตอนนี้ไปตามล่านางนั่นซะและแบทโมบิลนั้นก็ได้ระเบิดออกมาพร้อมกับมอเตอร์ไซค์ของแบทแมนที่ได้พุ่งออกมาและคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์นั้นอยู่นั้นมันคือฮาร์ลีย์ควินไม่ได้แจ็คเนเปียร์แจ็คเนเปียร์หรือว่าโจ๊กเกอร์นั้นได้เสียสละตัวเองเพื่อที่จะให้ผู้หญิงที่เขารักนั้นได้มีชีวิตอยู่ต่อไม่นะแจ็คไม่และทันใดนั้นเองครับความเสียใจในใจของฮาร์ลีย์ควินก็ได้เปลี่ยนกลายเป็นความโกรธและการไล่ล่านั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งในเวลาต่อมานี้เองเหตุการณ์ก็ได้ตัดมาที่ฐานของปืนใหญ่ซึ่งในตอนนี้นะครับผมทุกคนกำลังตกใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากทุกคนนั้นต้องช่วยกันแล้วในตอนนี้ไม่มีการแบ่งแยกระหว่างวายร้ายกับฮีโร่อีกต่อไปทุกคนนั้นต้องช่วยกันและกันและด็อกเตอร์ฟรีนะครับผมก็ได้ทำการย้อนกลับปืนใหญ่ปล่อยล้างแสงความร้อนออกไปช่วยเหลือทุกคนที่ถูกแช่แข็งเอาไว้ในตอนนี้เมืองก็อตแฮมนั้นได้กลับสู่สภาวะปกติแล้วแต่มีอีกคนหนึ่งที่ยังคงหลงเหลืออยู่และเขาต้องการความช่วยเหลือในทันทีนั่นก็คือแจ็คเนเปียร์นั่นเองครับและคนที่ไปช่วยแจ็คนะครับผมไม่ใช่ใครเลยมันคือแบทแมนนั่นเองแบทแมนนั้นได้ช่วยร่างของแจ็คที่จมน้ำอยู่ขึ้นมาในทันทีจากนั้นเขาก็ได้รีบทำการ CPR ให้ฮาร์ลีย์อยู่ที่ไหนกันแน่สิ่งแรกที่แจ็คพูดออกมาในตอนที่เขาได้สติขึ้นนั้นคือการเป็นห่วงผู้หญิงที่เขารักซึ่งเหตุการณ์นั้นก็ตัดมาที่ฝั่งของฮาร์ลีย์ที่กำลังไล่ล่านีโอโจ๊กเกอร์อยู่นั่นเองทั้งสองคนนั้นสามารถหนีมวลน้ำขนาดใหญ่ออกมาได้และสุดท้ายแล้วฮาร์ลีย์ควินนั้นก็สามารถคว้าตัวของนีโอโจ๊กเกอร์เอาไว้ได้โดยฮาร์ลีย์นะครับผมก็ไม่รออีกต่อไปแล้วเขาตายก็เพราะว่าเธอฮาร์ลีย์นั้นได้รัวหมัดไปที่หน้าของนีโอโจ๊กเกอร์แต่ฉันพยายามจะช่วยเขาไอ้ยานั้นมันได้เปลี่ยนให้เขากลายเป็นสิ่งที่เขาไม่ใช่ไม่เธอไม่เข้าใจเขาน่ะเป็นแจ็คเนเปียร์มาตลอดไม่เขาไม่ใช่แจ็คเนเปียร์และฮันใดนั้นเองครับฮาร์ลีย์ควินนั้นก็ได้ชักมีดของนีโอโจ๊กเกอร์แล้วแทงไปที่ร่างกายของเธอเธอต้องหัดยอมรับสักทีว่าคนที่พวกเราตกหลุมรักน่ะมันคือโจ๊กเกอร์มันคือไอ้ฆาตกรโรคจิตที่ไม่มีหัวใจมันคือไอ้ฆาตกรต่อเนื่องไม่ฉันรักเขาฉันรักความเป็นทุกอย่างของเขาแต่ก่อนที่ฮาร์ลีย์ควินนั้นจะสูญเสียตัวเองและพังมือฆ่านีโอโจ๊กเกอร์ไปนี่เองก็ได้มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นนั่นเองครับดุ๊กนั้นได้วอลกลับมาในทันทีฮาร์ลีย์นี่ดุ๊กนะฉันไม่แน่ใจว่าเธอได้ยินฉันไหมแต่ดูเหมือนว่าแจ็คน่ะยังคงมีชีวิตอยู่และนั่นนะครับผมคำพูดนั้นก็ได้ดึงสติให้ฮาร์ลีย์กลับมาและเธอก็ได้จับตัวนีโอโจ๊กเกอร์และนำมามอบตัวในทันทีเหตุการณ์นั้นดูเหมือนว่าจะจบลงอย่างสงบสุขนั่นเองครับแจ็คเนเปียร์นั้นได้กลับมาเจอฮาร์ลีย์ควินอีกครั้งหนึ่งฉันคิดว่าเธอจะหายไปในการระเบิดนั้นแล้วฉันก็หายไปอย่างนั้นแหละ
แต่แบทแมนช่วยฉันเอาไว้นะและจากนั้นนะครับผมแจ็คนั้นก็ได้ให้คำสารภาพทั้งหมดกับแบทแมนเอาไว้ในตอนนี้ทุกอย่างได้จบลงแล้วพาฉันกลับไปที่อาคัมได้แล้วล่ะแต่ฉันนั้นขอมอบตัวด้วยตัวของฉันเองก่อนที่ฉันนั้นจะกลับมาเป็นโจ๊กเกอร์อีกครั้งหนึ่งฉันอยากเดินเข้าห้องขังด้วยเกียรติที่ตัวฉันมีและในการมอบตัวของแจ็คเนเปียร์ในครั้งนี้นั้นก็ได้มีผู้คนมากมายมาให้กำลังใจเขาแต่มันจะมีบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนไปนั่นเองครับเพราะแจ็คนั้นแน่นอนว่าในตอนที่เขาเป็นโจ๊กเกอร์นั้นเขาอยู่ในอาคัมอาไซลัมมานานนับปีนั่นเองเขารู้เส้นทางทุกซอกทุกมุมในสถานที่แห่งนี้แต่ในวันนี้เส้นทางที่เขาเดินมามันจะไม่ใช่เส้นทางที่นำไปสู่ห้องขังของเขาอ๋อพวกเราสร้างห้องใหม่ให้นายนะมันคงจะสบายกว่าห้องเก่านิดนึงละมั้งคิดว่านี่เป็นของขวัญจากเมืองก็อตแฮมให้นายก็แล้วกันและแน่นอนครับแจ็คนั้นได้อยู่ในห้องขังใหม่ที่สุขสบายยิ่งขึ้นแต่ก่อนที่แจ็คนั้นจะได้เปลี่ยนกลับกลายเป็นโจ๊กเกอร์เขาก็มีอีกคำขอหนึ่งที่จะขอทุกคนเอาไว้นี่เป็นคำขอสุดท้ายของฉันฉันขอแต่งงานกับแฮร์รี่ควินได้ไหมแต่งงานกับฉันเถอะก่อนที่เวลาของฉันจะหมดลงและในเวลาต่อมานี้เองครับผมบาทหลวงนั้นก็ได้ถูกนำมาที่อาคัมอาไซลัมและจัดพิธีแต่งงานให้กับแจ็คเนเปียร์และแฮร์รี่ควินในทันทีแฮรีนควินเซลเธอจะรับแจ็คเนเปียร์ตั้งแต่วันนี้ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีกว่านี้หรือย่ำแย่กว่านี้จะร่ำรวยกว่านี้หรือยากจนกว่านี้จะเจ็บป่วยหรือแข็งแรงจนกว่าความตายจะแยกพวกเธอทั้งสองเธอจะรับเขาเป็นสามีหรือไม่ฉันรับค่ะแล้วนายล่ะแจ็คเนเปียร์นายจะรับฮาลีนควินเซลตั้งแต่วันนี้ไม่ว่าจะแย่หรือว่าจะดีจะรวยหรือจนจนกับความตายจะแยกพวกนายจากกันหรือไม่และในช่วงวินาทีนั้นเองแจ็คนั้นก็ได้ล้มลงและสีหน้าของเขาก็ได้เปลี่ยนกลายเป็นโจ๊กเกอร์นั่นเองฉันรับเธอคนนี้เป็นภรรยาของฉันและในเสียงหัวเราะนี่เองครับผมนีโอโจ๊กเกอร์ที่ได้ยินเสียงหัวเราะของโจ๊กเกอร์นั้นก็ได้ยิ้มออกมาและในตอนสุดท้ายของเรื่องราวนี้นั้นแบทแมนของเราก็ได้พร้อมแล้วครับผมพร้อมที่เขานั้นจะได้เปิดอ่านข้อความสุดท้ายของชายที่เป็นดั่งพ่อของเขาโดยที่แบทแมนของเรานั้นได้มาอ่านข้อความนี้ร่วมกับครอบครัวของเขานั่นเองครับดิเกรซันและบาบาร่าและแบทแมนก็ได้เปิดจดหมายนั้นออกมาอ่านในจดหมายนั้นได้บอกเอาไว้ว่าฉันคงรู้สึกกลัวถ้าฉันจะปล่อยนายไปการตายของอัลเฟรดนั้นจะทำให้แบทแมนรู้สึกโดดเดี่ยวกว่าที่เขาเคยเป็นมาตลอดแต่คุณหนูจะต้องไม่ผลักไสคนที่รักคุณหนูให้ออกห่างจากตัวคุณหนูไปนะผมคงจะดีใจมากๆเลยล่ะคุณหนูว่าในวันที่ผมจากไปบาบาร่าและดิเกรซันนั้นจะอยู่กับคุณหนูจะคอยอยู่เคียงข้างและดูแลกันในการที่คุณหนูได้อ่านจดหมายที่ผมได้เขียนเอาไว้มันคงเป็นเหมือนการที่ว่าผมคงพร้อมแล้วที่จะบอกลาก่อนกับคุณหนูลาก่อนนะครับคุณหนูลาก่อนลูกชายและเรื่องราวของเราก็ได้กลับสู่สภาวะปกตินั่นเองในวันต่อมาทุกอย่างก็เริ่มสร้างตัวขึ้นมาใหม่ก็อตแฮมนั้นต้องฟื้นฟูอีกมากมายแจ็คเนเปียร์นั้นได้สารภาพถึงเรื่องราวที่เขาได้ทำไปและในคืนนั้นเองครับแบทแมนนั้นก็ได้เดินทางไปหาแฮร์รี่ควินฉันรู้แฮร์รี่ฉันรู้ถึงเรื่องราวที่ยาที่เธอได้ทำขึ้นมาแล้วยาที่เธอให้แจ็คเนเปียร์กินยาที่เธอให้โจ๊กเกอร์กินน่ะเธอเป็นคนสร้างยานั้นขึ้นมาสินะเธอได้วางแผนทั้งหมดเอาไว้แล้วเธอนั้นรู้ทุกอย่างตั้งแต่แรกแล้วเธอวางแผนอย่างแยบยลที่จะทำให้ฉันนั้นนำยานั้นยัดใส่ปากโจ๊กเกอร์เปลี่ยนให้เขากลายเป็นแจ็คเนเปียร์แผนการทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาที่ผ่านมาทุกคนคงคิดว่าแจ็คเนเปียร์คืออัศวินสีขาวแห่งก็อตแฮมแต่ไม่เลยอัศวินสีขาวตัวจริงน่ะมันคือเธอต่างหากล่ะนายนี่เก่งมากไอ้นายเนี่ยบูชแม้แต่แจ็คเองนั้นก็ยังคงไม่รู้เรื่องราวนี้ด้วยซ้ำแล้วเธอคิดว่าใครบอกฉันกันมาล่ะเรื่องราวนี้น่ะและเมื่อแฮร์รี่ได้ยินดังนั้นนะครับผมเธอก็ถึงกับช็อกออกมาเลยงั้นถ้าแจ็ครู้ทำไมเขาไม่เคยพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เลยล่ะแฮร์รี่ฉันถามเธอจริงๆนะทำไมเธอถึงทำเรื่องราวทั้งหมดนี้ขึ้นมามันไม่ใช่เพราะความโรแมนติกที่เธอต้องการอย่างเดียวหรอกฉันรู้ว่ามันต้องมีเรื่องราวมากกว่านั้นและแฮร์รี่นั้นก็ได้เฉลยความจริงทุกอย่างออกมาว่าความจริงแล้วนั้นแม้ว่าโจ๊กเกอร์จะได้ทำความเสียหายมากมายให้กับก็อตแฮมแบทแมนนั้นก็ไม่ได้ช่วยให้มันดีขึ้นเหมือนกันมันต้องมีใครบางคนเข้ามาหยุดเรื่องราวนี้ให้ได้ระหว่างการต่อสู้ของนายกับโจ๊กเกอร์ก่อนที่เมืองนี้จะพังลงเพราะการต่อสู้ของพวกนายทั้งสองคนไม่มีใครรู้จักพวกเขาดีทั้งสองคนมากไปกว่าฉันอีกแล้ว
และฉันก็ขอพนันข้างแจ็คยังไงล่ะว่าแจ็คนั้นจะต้องสร้างความแตกต่างให้ได้และก่อนที่แฮร์รี่นั้นจะกลับเข้าไปในห้องของเธอแบทแมนนั้นก็ได้ถามคำถามสุดท้ายเอาไว้แฮร์รี่เธอคิดจริงๆเหรอว่าแจ็คเนปิเออร์น่ะได้จากเราไปแล้วซึ่งแฮร์รี่นั้นก็ได้หันกลับมาและส่งยิ้มให้กับแบทแมนก่อนที่เธอนั้นจะจากไปและหลังจากนั้นนะครับผมแบทแมนนั้นก็ได้เดินทางมายังสถานที่สุดท้ายก่อนที่ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปตลอดกาลแบทแมนนั้นได้เดินทางมาหาจิมกอร์ดอนพร้อมกับกุญแจของรถแบทโมบิลทุกคันฉันได้เรียนรู้อะไรต่างๆมากมายในช่วงหลายปีนี้ฉันได้เรียนรู้ว่าแท้จริงแล้วที่ฉันเป็นแบทแมนนั้นก็เพราะว่าฉันนั้นจะสามารถทำร้ายวายร้ายยังไงก็ได้ตามที่ฉันต้องการแต่ในบางทีฉันก็สงสัยตัวเองเหมือนกันว่าทำไมฉันต้องใส่หน้ากากนี้เอาไว้แต่กอร์ดอนนะครับผมก็ยังคงให้กำลังใจแบทแมนนั่นเองฟังนะแบทแมนเมืองนี้เนี่ยต้องการนายนายอาจจะเจอเรื่องที่ยากมาบ้างแต่นายก็ได้ทำสิ่งที่ดีให้กับเมืองนี้ไว้มากมายให้เวลาหน่อยเถอะเดี๋ยวก็อตแฮมน่ะก็จะเรียนรู้วิธีที่จะเชื่อใจแบทแมนอีกครั้งนึงนะแบทแมนไม่จิมมันจะไม่เป็นแบบนั้นอีกต่อไปแล้วและจิมกอร์ดอนนะครับผมก็ต้องตกใจกับสิ่งที่เขาได้เห็นแบทแมนนั้นได้เปิดหน้ากากของเขาออกมาและเปิดเผยตัวจริงเขาคือบรูซเวย์นนั่นเองและแบทแมนนั้นก็ได้บอกจิมเอาไว้ว่าไม่เราจะเปิดเผยตัวจริงเมืองก็อตแฮมต้องการที่จะรู้ว่าแบทแมนคือใครกันแน่เพื่อที่เขาจะกลับมาเชื่อใจฉันอีกครั้งและสิ่งที่สำคัญที่สุดเพื่อที่นายกอร์ดอนเพื่อที่นายจะกลับมาเชื่อใจฉันได้อีกครั้งหนึ่งและเรื่องราวของแบทแมนไวท์ไนท์ก็ได้จบลงอย่างบริบูรณ์นั่นเองครับผมเป็นยังไงกันบ้างเลยครับผมเรื่องราวนี้ให้คะแนนกันเท่าไหร่กันสำหรับผมเอาไปเลยครับผม10เต็ม10 10เต็ม10นะครับผมแม่งโคตรเดือดโคตรมันโคตรแจ๋วโคตรแจ่มนั่นเองครับเป็นเรื่องราวแบทแมนที่มันที่สุดที่ไม่ใช่จักรวาลหลักที่ผมเคยอ่านมาเลยครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของวันนี้นั่นเองในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกลับผมคงต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้เราเช่นเคยสวัสดีครับท่านผู้ชมไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย